สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาทำรีวิวพวกสกินแคร์ที่ใช้ในปัจจุบันกันดีกว่ามีอะไรที่คิดใช้กันบ้างช่วงนี้ไปดูกันเลยหลักตัวแรกที่คิดใช้นะครับช่วงนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ล้างหน้าที่คิดอินก็จะเป็นตัวนี้ Kensoki Lotus Earn Mousse Netoyong นะครับตัวนี้เนี่ยสกัดมาจากดอกบัวขาวแล้วก็คาเมเลียออยนะเนื้อมันก็จะเป็นโฟมเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยมันก็จะช่วยปลอบประโลมพวกผิวแดงๆของคิดก็คือผิวคิดเนี่ยจะมีความแดงความชมพูความแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกคาเมเลียออยกับดอกบัวขาวเนี่ยมันจะช่วยคามผิวของเราให้แบบเย็นขึ้นสงบขึ้นนะครับพวกรอยแดงหรือว่าพวกเบลมิชแอเรียเนี่ยก็จะจางลงซึ่งช่วงนี้คิดชอบมากกลิ่นหอมด้วยนะเป็นกลิ่นดอกไม้ขาวตามสไตล์ที่แบบว่าคิดชอบเลยตัวนี้โด่งดังมานานแล้วเปิดรีวิวที่ไหนที่แบบว่าโทนเนอร์อันไหนเหมาะกับคนเป็นสิวหรือว่าโทนเนอร์อันไหนเหมาะกับคนที่มีรอยแดงเขาก็จะแนะนำตัวนี้กันนั่นก็คือซีโกลโทนิกนั่นเองจะตัวโทนเนอร์อันนี้นะครับทำมาจากโบทานิคอลเอ็กซ์แทรคพวกว่านหางจระเข้นะครับแล้วก็โสมแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันก็จะแบบกลิ่นมันไม่ได้โสมจ๋าเกาหลีหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะกลิ่นมันจะเหมือนน้ำดอกไม้ก็ตามสไตล์เขาแหละ Botanical Extract นะเนาะซึ่งตัวนี้มันจะช่วยผลัดเซลล์ผิวแบบว่าผลัดพวกรอยแดงของเราให้หายไวๆนะครับคือตัวนี้นะครับคือโทนเนอร์ที่คิดอะใช้หลังล้างหน้านะคิดเอาไปเจอบทความในอินเทอร์เน็ตหนึ่งมาที่เขาบอกว่าให้ทาอายครีมก่อนพวกครีมบำรุงเพราะว่าบริเวณรอบดวงตาเราเนี่ยมันเป็นบริเวณที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับเส้นเลือดเยอะผิวหนังบางอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราควรจะบำรุงรอบดวงตาก่อนที่จะชะโลมด้วยพวกมอยเจอร์ไรเซอร์หรือบำรุงอื่นๆตามมาซึ่งครีมรอบดวงตาที่คิดใช้นะครับก็คือตัวนี้ตาวาซูนะครับ Rejuvenating Eye Cream EX นั่นเองตัวเนี้ยก็สารสกัดของเขาเนี่ยหลักๆเลยนะมันก็จะทำมาจากพวกโสมแดงจากเกาหลีน้ำผึ้งนะครับที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นบริเวณรอบดวงตาซึ่งถามว่าคิดชอบไหมฮะคิดชอบมันใช้ง่ายแพคเกจจิ้งก็ใช้ง่ายแบบเปิดออกมาบีบๆคิดไม่ค่อยชอบใช้พวกครีมที่แบบว่าต้องตักต้องควักอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแบบว่าตัวเนี้ยใช้แล้วโอเคเลยรอบดวงตาชุ่มชื้นขึ้นนะครับแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยนะไหนเนี่ยเราก็เปิดมาด้วยโซวาซูแล้วก็จะไม่มีตัวนี้ไม่ได้นั่นก็คือโซวาซู First Care Activating Serum นะครับตัวเนี้ยมันสกัดมาจากจาอูมแอคทิเวเตอร์นะซึ่งจริงๆแล้วคิดก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบสารสกัดแบบไหนแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยโซวาซูเขาใส่โสมแน่นอนเขาเคลมมาว่าจาอูมแอคทิเวเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะไปช่วยฟื้นบำรุงผิวของเรา 78% เดฟสกินหรือว่าเตรียมผิวของเราเนี่ยให้พร้อมสำหรับการบำรุงในขั้นต่อๆไปสำหรับขั้นตอนต่อไปที่คิดจะใช้นะครับคิดอาจจะใช้ La Mer The Treatment Lotion แต่ว่าไม่รู้เพื่อนๆมีปัญหาเหมือนคิดหรือเปล่าไอ้ขวดใหญ่ๆอ่ะขวดเขียวใหญ่ๆอ่ะเวลาที่ใส่ในกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋านู่นนี่นั่นแล้วมันกระแทกหรือเราอาจจะดูแลไม่ดีเองนะปรากฏว่าไอ้ตัวเหมือนแกนข้างบนของเขาอะครับมันหักแล้วมันทำให้แบบเราปิดฝาไม่ได้แล้วก็คือเราควบคุมปริมาณของครีมที่จะออกมาไม่ได้ก็กลายเป็นเหมือนขวดมันแตกจากด้านบนนะครับซื้อมาตั้งแพงก็แบบแบ่งใส่ขวดเล็กๆแล้วกันพี่ดาเคยซื้อคุชชั่นของ La Mer นะครับเขาก็จะแถมไอ้ตัวนี้มาให้นี่เป็นจริงๆก็คือ The Treatment Lotion นั่นแหละแต่ว่าเขาเอาใส่ทดลองมาให้แล้วช่วงไหนที่คิดเดินทางคิดก็จะทาไอ้ตัวนี้โดยการแบ่งขวดใหญ่มาใส่ขวดเล็กแล้วพอบำรุงขั้นตอนต่างๆก็ใช้ตัวนี้ทาต่อจากขวดเล็กนะครับใช่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะครับคิดจะใช้ตัวนี้เป็นขั้นตอนต่อไปโอสกาหน้านะคะเป็นเจลลดรอยแผลเป็นของเกาหลีนะคิดจะซื้อมาจากร้านเภสัชกรตอนคิดอยู่เกาหลีอะประมาณ 30,000 หรือ 50,000 วอนแต่ว่ามันมี2ไซส์นะครับคิดซื้อไซส์ใหญ่มาวิธีใช้เนี่ยก็ง่ายๆนะครับก็คือบีบออกมาแล้วก็ทาวนๆบริเวณที่เราเป็นรอยแผลเป็นนะมาต่อที่ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับกลางคืนนะครับคิดจะใช้ตัวนี้เป็น Sleeping Mask คือ My Care Lang นะครับรุ่น Recharge เจ้าตัวนี้เนี่ยสกัดมาจากสารสกัดธรรมชาติล้วนๆเลยเป็นพวกเหมือนแบบโคโคนัทวอเตอร์หรือว่าอะเซโลล่าฟู้ดนะครับมันเป็นเหมือน Sleeping Mask ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับเขาเคลมว่าเนื้อมาของเขาเนี่ยเป
็นเนื้อมาสก์ที่ช่วยทำให้ออกซิเจนเนี่ยมันไหลเข้าสู่ผิวเราได้มากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราบำรุงขั้นตอนต่างๆของเรามาเนี่ยเราควรจะปิดด้วยเนื้อครีมที่หนักที่สุดเป็นการซีลผิวนะครับช่วงไหนเนี่ยที่คิดมีสิวอักเสบอะไรอย่างงี้นะครับคิดจะใช้ตัวนี้นะถูกและดีคินดาเอ็มนั่นเองจริงๆตัวเนี้ยหลังจากที่ทาครีมรอยแผลเป็นเสร็จคิดจะใช้ต่อนะมันใช้ง่ายดีอ่ะเป็นเนื้อน้ำน้ำทำให้แต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วก็รอยอักเสบพวกสิวอักเสบบวมๆแดงๆก็จะยุบลงง่ายขึ้นด้วยนะ